การจากฟ้าหรือความต้องการจากใครที่มาทำให้สองเราได้มาเจอกันเธอเพียงแค่เดินผ่านพ้นฉันเพียงแค่วนผ่านไปแต่ทำไมหัวใจเราจึงผูกพันหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครไม่คิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญเป็นชีวิตฉันไปคือแรกเจอที่พบเธอก็เหมือนเธอทุกสิ่งที่ฉันรอที่ทำให้ฉันได้มาเจอเธอหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครไม่คิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบความบังเอิญเป็นชีวิตฉันไปคือแรกเจอที่พบเธอก็เหมือนเธอทุกสิ่งที่ฉันรทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญในชีวิตฉันไปคือแรกเจอที่พบเธอก็เหมือนเจอทุกสิ่งนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะมีความเป็นมาที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราให้พิธีกรเสริมของเราเป็นผู้แนะนำเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลินีเปลี่ยนฟ้าเลขที่15ค่ะนางสาวพัชราจิตอารีเลขที่16ค่ะณัฐมัติโกยมเลขที่18ค่ะ
ณัฐชัยเรืองสวัสดิ์เลขที่20ครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งค่ะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้เกณฑ์เฉลยศึกทางฝั่งสัมพันธมิตรนะคะมา 61,700 คนค่ะเพื่อจะสร้างรถไฟสายยุทธศาสตร์นี้ค่ะเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่านะคะปัจจุบันสะพานถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเตือนความจำในสงครามเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่2และเป็นเครื่องเตือนใจถึงสงครามของความสูญเสียค่ะมาที่นะคะนักท่องเที่ยวนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ถ่ายภาพสะพานประวัติศาสตร์เป็นของที่ระลึกค่ะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อเครื่องประดับพลอยนิลของดีเมืองกาญในราคาย่อมเยาด้วยนะครับจบไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอย่างไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอนี่คือน้ำตกไซโยกน้อยนะคะส่วนความน่าสนใจเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะให้พิธีกรเสริมของเราเป็นผู้แนะนำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็ถึงที่น้ำตกไซโยกน้อยกันแล้วนะคะแล้วก่อนที่เราจะมารู้จักน้ำตกไซโยกน้อยของจังหวัดกาญจนบุรีเรามารู้จักสมาชิกของเราก่อนนะคะดิฉันนะคะนางสาวอุริวรรณคิดดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวปิยนุชนิธานทิพย์สกุลค่ะค่ะสุภาวดีพึ่งหัวค่ะลุงวิกัยน้อยสิทธิ์ค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวประดางามจิตค่ะคุณใบเตยคะอยากทราบว่าน้ำตกไซโยกเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณใบเตยคะค่ะน้ำตกไซโยกนะคะตั้งอยู่ในอำเภอไซโยกนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานไซโยกด้วยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านานเลยล่ะค่ะค่ะคุณสุขคะอยากทราบว่าน้ำตกลำธารเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นยังไงคะน้ำตกไซโยกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วนะคะน้ำตกไซโยกนี้นะคะจะมีต้นกำเนิดมาจากภูเขานะคะที่มีน้ำผุดขึ้นมาค่ะแล้วไหลลงมาเป็นลำธารเล็กๆเลยนะคะแล้วก็จะไหลลงมาตกสู่เป็นผาหินนะคะเป็นผาหินปูนค่ะเหมาะกับการเล่นน้ำมากเลยนะคะค่ะคุณมารุโกะคะอยากทราบว่าน้ำตกไซโยกเนี้ยค่ะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะคุณมารุโกะคะก็มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งคือเขาพังอะค่ะค่ะแล้วอยากทราบว่าสาเหตุถึงทำไมถึงมีชื่อน้ำตกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำตกเขาพังคะคุณกิ่วคะค่ะซึ่งชื่อนี้นะคะได้มาจากลักษณะน้ำตกที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาที่มีความสูงชันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติไซโยกค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ไปชมภาพบรรยากาศน้ำตกไซโยกน้อยของเรากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้พิธีกรภาคสนามของพวกเรา5คนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสักบ้างเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นเตอะใครจะทำให้ลบสวัสดีค่ะณัฐชามั่นคงค่ะใจค่ะรับหน้าที่พิธีกรเสริมนะคะในวันนี้หลังจากที่เราได้ชื่นฉ่ำกับน้ำตกไซโยกน้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักนะคะคือพึ่งหวานรีสอร์ทค่ะเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่จ่ายสตางค์ก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรจะคืนให้คนไทยเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเอง
ที่พึ่งหวายรีสอร์ทค่ะสำหรับโปรแกรมวันแรกของวันนี้นะคะหลังจากจบอาหารมื้อเช้าแล้วเราจะเดินทางไปที่ปางช้างสายทานไอยาลาค่ะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าค่ะฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมถึงไหนเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองไปเที่ยวในเมืองไทยกันไปเที่ยวในเมืองไทยกันไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสักบ้างเถอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นเติบใครจะทำให้โลกแตกI might say hi, and I might say hey, but
you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. It's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. We let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. ประทับใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวเราให้ลูกทัวร์แนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะค่ะนัดนะคะนัดธิดาขึ้นของค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะที่ประทับใจมากที่สุดก็จะเป็นการนั่งช้างค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะค่ะสุชาดาวงสุวรรณนะคะที่ประทับใจมากที่สุดคือการดูแสดงช้างน้อยค่ะครับก้อนุพงศ์ธนศักดิ์ครับช้างครับสำหรับในที่สุดคือการนั่งช้างครับเสียวดีครับโหดมันฮาสุดยอดเลยครับค่ะจุฬาลงกรณ์นะคะนี่ค่ะสำหรับที่ประทับใจก็คงเป็นแพรค่ะสนุกดีค่ะค่ะชัดชนกแก้มพลอยค่ะที่ประทับใจก็คือการนั่งช้างเป็นไงค่ะเพราะว่ามีอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นมากแล้วก็มีลูกออกมาที่สวยมากค่ะค่ะมณีวันเหล่ามีค่ะใหม่ที่ประทับใจแสดงช้างค่ะค่ะโดนใจชิงกันตรงรัตนานะคะที่ประทับใจในวันนี้นะคะก็เป็นนั่งช้างค่ะเพราะว่าสนุกดีนะคะแล้วก็เสียวดีค่ะร้านนางแสงอรุณปุ๋ยนะคะประทับใจก็คือการนั่งช้างนะคะอเวนเจอร์แล้วก็ผจญภัยสนุกสนานมากYou make me wanna sing, sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would.ก็เดินทางมาถึงถ้ำกระแสแล้วนะคะซึ่งภายในถ้ำจะประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อถ้ำกระแสค่ะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้นมัสการกันนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทางรถไฟสายมรณะนะคะซึ่งอยู่ติดกับถ้ำกระแสค่ะเป็นทางรถไฟที่มีความงดงามและสวยที่สุดเลยนะคะเป็นหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ค่ะติดริมแม่น้ำแควน้อยเลยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมบนทางรถไฟสายนี้ได้ค่ะค่ะและที่พักสำหรับทริปการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็คือพึ่งหวานรีสอร์ทค่ะเราจะเข้าพักกันที่อาคารชายน้ำวิวแม่น้ำนะคะเป็นอาคารที่ติดกับริมแม่น้ำแควน้อยค่ะทุกท่านนะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายนะคะของแมกไม้แล้วก็สายน้ำแควน้อยค่ะและที่นี่นะคะยังมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรอบรีสอร์ทนะคะพายเรือแคนูค่ะสนามกอล์ฟและที่สำคัญมีสวนสัตว์ที่นี่ด้วยนะคะก็จะมีอย่างเช่นพวกกวางค่ะและทุกท่านนะคะสามารถทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไม่ว่าจะปีนเขาพายเรือแคนูพายเรือคายักได้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของลูกทัวร์ของเราในครั้งนี้ดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงค่ะมีความประทับใจแค่ไหนที่ได้เข้าพักที่พึ่งหวานรีสอร์ทค่ะเมื่อเดินทางมาถึงพึ่งหวานรีสอร์ทครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะและก็ภายในห้องพักนะคะก็จะติดกับริมแม่น้ำด้วยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความรู้สึกของลูกทัวร์ของเรานะคะที่ร่วมเดินทางในทริปนี้ค่ะและคืนนี้นะคะก็มีปาร์ตี้พิเศษค่ะในคอนเซ็ปต์ที่ว่าflower and happy party นะคะแล้วพบกันนะคะกับปาร์ตี้คืนนี้ค่ะหลังมื้ออาหารเย็นนะคะ Don't lose your temper so quickly Don't lose your temper so quickly Don't lose Don't lose Don't lose
็นกันแล้วนะคะและค่ำคืนนี้ค่ะก็มีปาร์ตี้มื้อพิเศษนะคะและสำหรับพิธีกรคู่ขวัญของเราในค่ำคืนนี้ทราบกันหรือยังคะว่าเป็นใครนะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพิธีกรคู่ขวัญของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนนกนกพรมาน้อยนะคะสวัสดีครับเบิร์ตสุนิชามณีอินนะครับคืนนี้นะคะใครจะเด่นกว่าใครแล้วเราจะดำเนินกิจกรรมไปอย่างไรและกิจกรรมจะสนุกแค่ไหนติดตามกับเราได้ในปาร์ตี้คืนนี้ค่ะแล้วพบกับพิธีกรคู่หูคู่หานะครับเบิร์ตแนนสลังเฮโยก็อันนี้มาจากแฟนนะครับ
ขาแน่ไม่มีแล้วโยกมาแมน What's up man Pete ค่ะ What's up girl Yeah คิดยังไงถึงใส่แล้วทำไมถึงซื้อมาค่ะคิดว่าตัวเองนะคะหน้าตาสวยเหมือนคนญี่ปุ่นค่ะเจอชะตัวหนึ่งรอบก่อนบนเวทีเขาใส่อารมณ์สุดๆถ้าใครอยากได้รางวัลไว้ก่อนเดี๋ยวไปที่ห้องรางวัลที่หนึ่งนะคะคนแรก
ยที่สุดในงานนี้มารุโกะมารุโกะค่ะในกล้องถ่ายรูปแคนนอนค่ะประวันต่อไปนะคะได้เลยนะครับขอเชิญป๊อปค่ะเป็นไงคะรู้สึกดีไหมคะขอเชิญอาจารย์ชัยรัตน์อยู่ก่อนนะคะขอให้กำมือให้ใช่ค่ะขอรับได้นะครับค่ะช่วงนี้นะคะเป็นไงคะเชิญอาจารย์มากล่าวขอเชิญอาจารย์ชัยรัตน์ด้วยค่ะอยู่อาแบบมา8ปีไม่เคยมาต่างจังหวัดกับเด็กแบบนี้มาก่อนถ้าอยู่ในกรุงเทพนะโอเคไปเจอกันรัชดาเข้าสารไปเจอที่อตก.ก็อีกหนึ่งแบบเนาะแต่วันนี้เนาะมาต่างจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยกัน3วันเนาะก็1ขอบคุณก่อนที่บริการดีเยี่ยมเนาะ2ถือว่าเป็นเบสโซลิดเนาะ2ประทับใจมากเนาะอิมเพรสชั่นมากขอบคุณค่ะอาจารย์หวังว่าทริปนี้เนาะทุกคนหนึ่งคงมีความสุขถ้าสิ่งใดที่ตาตาอาจารย์หรือคนอื่นทำให้มีความรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เนาะเราเอาความที่ไม่แฮปปี้เนาะทิ้งไว้ที่นี่เนาะแล้วก็ปล่อยมันลอยแม่น้ำไปนะแล้วเรากลับไปอาแบบหวังอาจารย์หวังว่าเนาะทุกคนคงรักกันเนาะสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นมากที่สุดขอบคุณมากเป็นไงคะซื้อไหมคะซื้อแล้วถูกใจตรงไหนมั่งเหมือนกันว้าวนั้นส่งมอบให้กับสตาฟเลยนะคะเพื่อบอกกำหนดการพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรามอบไมค์ให้กับผู้ทัวร์ทุกท่านเลยนะคะค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวแล้วก็สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาลูกโป้ช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อย
ูขอช่วยเพื่อนด้วยกันครับแอบลืมเขาอ่ะค่ะฝากไปเลยไม่มีอะไรเต้นเป็นเพื่อนเลยค่ะและหลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อเช้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พอมิดฟิล์มสตูดิโอค่ะหรือว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะคะและสำหรับความน่าสนใจความเป็นมาของที่นี่นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้พี่กรเสริมของเราเป็นผู้แนะนำเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับแชมป์ครับนายอลงกรทองสวยครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่ถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทพร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่อยู่ในพื้นที่ของกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรินิมาลานะคะอยู่ลินค่ะค่ะในเมื่อเรามาถึงที่นี่นะคะเราจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ความสวยงามและอลังการของฉากต่างๆในภาพยนตร์นะคะอาทิเช่นกำแพงเมืองอโยธยาค่ะหมู่บ้านโทเดียหรือห้องเก็บสตาร์วูดต่างๆค่ะสวัสดีค่ะจิตราชัยจันลาข่าวโบค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเรามาทราบแผนผังคร่าวๆ ของที่นี่กันก่อนค่ะแบ่งออกเป็น11จุดด้วยกันนะคะจุดแรกค่ะจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะจุดที่2บริเวณวัดเห็นพันสองนะคะจุดที่3ค่ะกำแพงเมืองหงสาวดีค่ะจุดที่4ค่ะนิทรรศการภาพถ่ายจุดที่5ค่ะศรีหศาสตร์บัลลังก์ค่ะดิค่ะดิฉันนางสาววิศกรศึกษาสนีนะคะในหน้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจุดที่6นะคะจะเป็นคุกใต้ดินนะคะจุดที่7นะคะจะเป็นพระที่นั่งสัตว์เพชรปราสาทค่ะจุดที่8นะคะจะเป็นกิจกรรมขี่ม้าขี่ช้างนั่งเกวียนนะคะต่อไปเป็นจุดที่9ค่ะจะเป็นคลองพระโรงหงสาวดีค่ะจุดที่10นะคะจะเป็นโรงเก็บอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะจุดสุดท้ายนะคะจุดที่11นะคะจะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญชมด้านในได้เลยค่ะเลยครับดิฉันเกิดที่เกิดขึ้นมาแล้ว
เจ๊กิรพลเกหังครับฝ่ายวันนี้พาปานด่านค่ะค่ะหลังจากนะคะที่เราได้ไปทัวร์มาแล้วนะคะเราจะไปสัมภาษณ์คณะสตาฟนะคะและไกด์นะคะจากไฟสตาร์ทาวเวลนะคะว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจมาเนี่ยอันใหญ่หลวงมากๆเนี่ยว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะเป็นไงคะกับทัวร์ครั้งนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีค่ะอาจจะมีบ้างนะคะที่กิจกรรมนะคะบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าก็ทำดีสุดแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในทริปนี้แล้วที่สำคัญนะคะค่ะได้เลยค่ะก็ขอบคุณไกด์กับสตาฟนะคะที่ให้การดูแลตลอดทริปการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษแทนไกด์แล้วก็สตาฟด้วยนะคะหากทำอะไรที่ยังไม่เต็มที่แล้วก็ไม่พอใจให้กับทัวร์นะคะก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะแล้วสำหรับท่านอื่นมีอะไรจะพูดไหมคะอ๋อค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็รับหน้าที่เป็นสตาฟค่ะค่ะถ้าตลอด3วันที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไปกินด้วยกันไปนอนด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกประทับใจมากๆค่ะแล้วก็คณะลูกทัวร์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมงานด้วยกันนะคะก็ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมากค่ะแล้วสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าทริปนี้ค่ะเป็นทริปที่ทำงานกันด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็อยากจะให้เพื่อนเก็บความทรงจำที่ดีๆอ่ะกลับมาที่มหาลัยสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปกับที่เราไปเที่ยวกันนะคะก็คือจังหวัดกาญค่ะก็อยากจะสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานไฟสตาร์ทาวเวลทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วไกด์นะคะมาเจอนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ไว้วางใจให้ผมมาทำหน้าที่เป็นไกด์ประจำทริปนี้ถึงผลงานจะออกมาไม่ได้ 100% นะครับแต่ผมรับรองว่าไกด์และทีมงานทุกคนทำด้วยความตั้งใจ 100% นะครับขอบคุณครับ